พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อสุวรรณของวัดท่าศักดิ์ตำบลท่าศักดิ์อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการเราคือต้องการนำจตุปัจจัยหรือว่าทุนทั้งหลายเนี่ยมาซ่อมแซมหลังคาโบสถ์นะครับซึ่งเราทำครั้งล่าสุดก็ตั้งแต่ปี2515ซึ่งบัดนี้เริ่มชำรุดทรุดโทรมแล้วก็หลังคารั่วซึมนะครับชำรุดมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จไม่งั้นมันจะชำรุดมากขึ้นสำหรับรายการวัตถุมงคลหลวงพ่อสุวรรณในครั้งนี้เราทำทั้งหมด11รายการนะครับมีทั้งเนื้อทองคำซึ่งเป็นไปตามที่เนื้อทองคำนี่จำนวนตามผู้สั่งจองซึ่งมีผู้สั่งจองไปแล้วนะครับมีเนื้อเงินเหรียญเนื้อเงินนะครับมีเหลืองเนื้อเงินเหรียญเนื้อทองแดงเหรียญเนื้อลมดำแล้วเหรียญอัลปาก้าเหรียญนวโลหะนะครับนอกนั้นก็จะมีพระบูชาหน้าตัก5นิ้วนะครับพระบูชาหน้าตัก5นิ้วพระบูชาตั้งหน้ารถหน้าตักนิ้วครึ่งนะครับมีหลวงพ่อสุวรรณเป็นพระกริ่งยังมีพระช่อนะครับหลวงพ่อสุวรรณช่อ9องค์นะครับหลวงพ่อสุวรรณช่อ9องค์มีหลวงพ่อสุวรรณพระบูชา9นิ้วเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับเนื้อเหล็กน้ำพีซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับราคาไม่เราตั้งไว้ไม่สูงนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนในระแวกใกล้เคียงหรือตำบลท่าศักดิ์เนี่ยได้มีโอกาสได้เช่าบูชาไว้เป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่ตัวเองนะครับสามารถที่จะเช่าบูชาได้ที่คณะกรรมการวัดท่าศักดิ์รวมทั้งมาที่วัดท่าศักดิ์ได้เลยนะครับที่วัดท่าศักดิ์ได้เลยซึ่งคณะกรรมการเรารอต้อนรับอยู่นะครับมีวิทยาวัจกรมีคณะกรรมการของเราคอยต้อนรับท่านอยู่นะครับมีรวมทั้งที่เจ้าอาวาสวัดท่าศักดิ์ได้ทุกเวลานะครับพ่อสุวรรณจริงๆหลวงพ่อสุวรรณเราทางวัดเราไม่ได้ดำเนินการสร้างเองแต่ว่าเราได้รับการถวายมาจากตระกูลศรีบุญเรืองนะครับต้นตระกูลศรีบุญเรืองซึ่งนับระยะเวลาในการมอบมาถวายให้เรานี่ก็91ปีแล้วครับโดยต้นตระกูลศรีบุญเรืองเนี่ยเขานำมาถวายโดยเพื่อที่อุทิศส่วนกุศลให้กับภรรยานะครับคุณต้นตระกูลเขาชื่อคุณเซียวสองแปะนะครับนำขึ้นรถไฟมานะนำขึ้นรถไฟมาแล้วจะครั้งแรกจะนำไปถวายที่วัดต่อไหแต่เนื่องจากว่าการคมนาคมสมัยก่อนเราใช้บรรทุกเกวียนปรากฏว่าล้อที่บรรทุกเกวียนน่ะไม่ยอมเดินไม่ยอมไปจึงอธิษฐานขอนำมาถวายไว้ที่วัดท่าศักดิ์ก็วัวเทียมเกวียนก็สามารถออกเดินมาแล้วก็มาถวายที่วัดไว้ที่วัดท่าศักดิ์ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ขณะนั้นวัดเรายังไม่ได้สร้างโบสถ์แล้วเราก็ได้รับการถวายพระองค์เนี้ยเราตั้งชื่อไว้ว่าวัดว่าหลวงพ่อสุวรรณแล้วก็ได้นำมาเป็นประธานในโบสถ์ของเราตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา